ดีมากอยากบอกต่อวิธีแก้ปวดหลังปวดเมื่อยตัวด้วยน้ำมะพร้าวบวกพริกไทยเม็ดสมุนไพรเป็นยาขนาดนี้ดื่มกันมานานจากการบอกกล่าวต่อกันมานานหลายสิบปีแล้วซึ่งได้ทราบจากคุณพี่มุกรัตนอาภาปัจจุบันอายุ74ปีโทรศัพท์บอกกล่าวให้ทราบตั้งแต่ปี52และส่งเป็นเอกสารที่ท่านเผยแพร่มาให้อีกค่ะสืบเนื่องจากท่านเผยแพร่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการทั่วทิศถิ่นไทยแล้วมีผู้ดื่มแล้วหายกันมากมายเป็นที่กล่าวขานว่าได้ผลจริงการเขียนบอกกล่าวเป็นบันทึกว่าเขียนหลายครั้งก็ไม่มีความมั่นใจว่ารักษาได้ผลจริงไหมแต่ก็เคยได้บอกบ้างเช่นคุณวอยาก็นำไปทำดื่มและได้ผลจริงไม่ต้องผ่าตัดค่ะและประสบการณ์ของคุณพี่มุกดื่มเองเมื่อก่อนทำงานการรถไฟปวดเมื่อยประจำดื่มแล้วหายดีและให้คุณแม่ของเพื่อนอายุ80ปีกดเตรียมผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลดื่มแล้วก็ไม่ต้องผ่าตัดหากใครได้ฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยก็คงได้ทราบบ้างแล้วว่ามีใครดื่มแล้วหายจากการปวดที่อื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะการปวดหลังค่ะส่วนประกอบและวิธีดื่มน้ำมะพร้าวอ่อน1แก้วพริกไทยเม็ดจำนวนเม็ดเท่าอายุชนิดขาวหรือดำก็ได้ตำหรือบดให้ละเอียดขึ้นน้ำมะพร้าวพริกไทยใส่รวมกันหรือจะตักพริกไทยใส่ในลูกมะพร้าวแล้วดื่มก็ได้ขึ้นในการทำดื่มตามที่คุณพี่มุกรัตนอาภาเผยแพร่นั้นบอกไว้ว่าทำดื่มเพียงปีละ1ครั้ง3ปีแต่หลายคนที่ทำดื่มนั้นไม่เหมือนกันคือบางคนทำดื่มหลายครั้งจนหายเจ็บปวดทั้งน้ำมะพร้าวอ่อนและพริกไทยนั้นปกติส่วนใหญ่แล้วเป็นสมุนไพรธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายการดื่มต่อครั้งไม่มากเห็นว่าไม่น่าเป็นอันตรายอะไรจึงได้บอกกล่าวกันต่อมาโดยบอกตามที่ทราบแต่ผู้ทำดื่มกี่ครั้งก็แล้วแต่ผู้ดื่มค่ะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.rakkidsukap.com/2016/08/bl ขอขอบคุณคุณพี่มุกรัตนาอาภาศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยองหาดแม่รำพึงหมู่สิบตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองอ้างอิงหมอบ้านขอบคุณภาพที่มา http://newsiamzaa.net ลิงก์อ่านข้อมูลรอเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/zzasc8